สวัสดีครับผมเต้มดครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับงาน WWDC 24นะครับวันนี้ผมอยู่กับไอมดค่ะจะมาสรุปข่าวลือนะครับสิ่งที่คาดว่าจะเปิดตัวในงานมีอะไรบ้างไปชมสรุปข้อมูลจากเราสองคนได้เลยครับงาน WWDC 2024เนี่ยจัดขึ้นวันไหนครับไอ้สำหรับงาน WWDC ปี2024นะคะจัดขึ้นในวันที่11มิถุนายนปี2024ค่ะจัดตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนประเทศไทยเป็นต้นไปค่ะพี่เต้นเอาง่ายๆก็คือคืนวันจันทร์ที่10ย่างเข้าเช้าวันที่11นะก็จะเป็นวันที่ Apple เนี่ยถ่ายทอดสดงาน Keynote WWDC 24อ่ะผมขอพูดเป็น WWDC 24แล้วกัน2024เนี่ยมันยาวไปชื่องานเนี่ยออกมาแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าอะไรนะสำหรับชื่องานภาษาอังกฤษนะคะชื่อว่า Action Pack นั่นเองค่ะหรือว่าภาษาไทยชื่อว่า Action จัดเต็มนั่นเองค่ะพี่เต้นจะจัดเต็มขนาดไหนเราก็ไม่รู้นะก็ต้องรอดูกันวันงานนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละเรื่องเลยจะมีประเด็นน่าสนใจเยอะมากมายเลยนะก่อนที่จะไปดูในเรื่องของสิ่งที่คาดว่าเราจะได้เห็นในงานเนี่ยเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้สั้นๆก่อนว่างาน WWDC เนี่ยมันคืออะไรจริงๆเนี่ยงาน WWDC เนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะมันจะเป็นงานที่ Apple เนี่ยเปิดให้นักพัฒนาเนี่ยเข้ามาเจอกันมาคุยกันแล้วก็มาเจอเทคโนโลยีใหม่ๆของ Apple เขาจะบอกไงว่าปีนี้มีเทคโนโลยีอะไรบ้างอะไรที่คุณจะเอาไปพัฒนาแอปต่อได้บ้างแต่ว่าบางครั้งเนี่ยในงานเนี่ยมันจะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ด้วยดังนั้นเนี่ยในงานมันจะมีอยู่2ส่วนแหละหลักๆก็คือเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ๆเปิดตัว OS ใหม่ๆแล้วก็สินค้าใหม่ๆบางคนเนี่ยอาจจะไปดูที่หน้าเว็บไหนแล้วก็เห็นว่างานจัดขึ้นวันที่11ถึง15มิถุนายนอุ้ยเขาจะถ่ายทอดสด5วันเลยเหรอไม่ใช่นะ Apple เนี่ยจะถ่ายทอดสด Keynote เนี่ยคือวันแรกวันเดียวส่วนวันอื่นเนี่ยเป็นวันของนักพัฒนาที่เขาจัดที่นู่นที่อเมริกานู่นนะครับอันนี้ก็รอดูอีกทีแต่ปีนี้มันพิเศษอย่างนึงเพราะว่า Mark Gurman เนาะรายงานข่าวลือบอกว่าปีนี้จะมีแค่ซอฟต์แวร์เปิดตัวแล้วก็เทคโนโลยีใหม่เปิดตัวไม่มีสินค้าใหม่เปิดตัวอันนี้น่าสนใจมากค่ะพี่เต้นอีกไม่กี่วันก็จะถึงงาน WWDC ปี2024แล้วใช่ไหมคะไอ้อยากจะถามพี่เต้นว่าปีก่อนเนี่ยเขามีอะไรบ้างเยอะมากไอ้คือปีที่แล้วพี่จำได้ว่าตอนที่ Apple Keynote ใช้เวลา2ชั่วโมงในการเปิดตัวสินค้าแล้วก็เปิดตัว OS ใหม่ๆ2ชั่วโมงปีที่แล้วเนี่ยเริ่มจำได้ว่าเริ่มแรกๆเนี่ยจะมี MacBook Air 15นิ้ว M2 เปิดตัวก่อนตามด้วย Mac Studio M2 Mac M2 Ultra แล้วก็ Mac Pro M2 Ultra หลังจากนั้น Apple ก็ซัดยาวเลยครับเป็น iOS 17 iPad OS 17macOS Sonoma watchOS 10แล้วก็มีวันมอร์ติงก็คือ Apple Vision Pro เปิดตัวในงาน WWDC 23ปีที่แล้วนะแล้วก็มี Vision OS เปิดตัวด้วยด้วยระยะเวลาขนาดนั้นเนี่ยมันมีทั้งตัวซอฟต์แวร์แล้วก็ตัวอุปกรณ์เลยซัดเวลาไป2ชั่วโมงแต่ถามว่าปีก่อนหน้านั้นเนี่ยใช้เวลานานแบบนี้ไหมใช่ปกติแล้วเนี่ยงาน Keynote สำหรับ WWDC เนี่ยจะมีระยะเวลาการจัดงานอยู่ที่2ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงจะวิ่งอยู่ประมาณนี้แต่ปีนี้เนี่ยด้วยข่าวลือที่บอกว่าจะมีแค่ซอฟต์แวร์แล้วก็จะมีแค่เทคโนโลยีอย่างเดียวไม่ได้มีสินค้าใหม่พี่ก็ไม่รู้นะว่าจะใช้เวลากี่ชั่วโมงกันแน่แต่เดาๆนะน่าจะสักชั่วโมงครึ่งเพราะว่ามันก็มีการจัดเต็มหลายอย่างอยู่นะถ้าเราอ่านข่าวลือบ่อยๆทั้ง iOS 18แล้วก็อื่นๆนะครับต่อมานะครับก็เดี๋ยวไปเข้าหัวข้อเรื่องกันเลยก็คือเรื่องสิ่งที่คาดว่า Apple เนี่ยจะเปิดตัวในงาน WWDC 24เอาตัวแรกกันก่อนตัวแรกเนี่ยพี่คิดว่า Apple เนี่ยเขาน่าจะรีแคปสินค้าที่เขาเพิ่งเปิดตัวแล้วก็ขายไปเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยก็จะเป็น Apple Vision Pro อันนี้ขายที่สหรัฐอเมริกาหลายคนก็อาจจะได้เห็นละอันนี้ไม่เข้าไทยนะแล้วก็จะมีเรื่องของ MacBook ที่ Apple เขาเพิ่งขายไปรวมถึงตัว iPad 2รุ่นก็คือ iPad Pro ชิป M4 แล้วก็ iPad Air ชิป M2 เขาอาจจะรีแคปสั้นๆว่ามันมีตอนนี้คือขายไปละลูกค้าที่ซื้อไปแล้วได้เอาไปใช้ทำอะไรยังไงแต่พี่ว่าเนี่ยเขาจะมาโฟกัสอีตัวนี้ก็คือตัว Apple Vision Pro เพราะว่าณตอนนี้นะครับ Apple Vision Pro เนี่ยขายเฉพาะในสหรัฐเท่านั้นประเทศเดียวเลยไม่มีประเทศอื่นแล้วพี่ก็คาดการณ์ว่า Apple เนี่ยน่าจะประกาศแล้วแหละว่าโอเค Apple Vision Pro เนี่ยจะขายนอกสหรัฐแล้วนะจะมีประเทศอะไรบ้างเดี๋ยวไอ้ลองสรุปให้คร่าวๆหน่อยสำหรับ Apple Vision Pro นะคะที่มีข่าวลือออกมาเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าจะปล่อยขายต่างประเทศหลังงาน WWDC ปี2024ค่ะสำหรับประเทศที่จะเปิดขาย Apple Vision Pro นะคะได้แก่ประเทศสหราชอาณาจักรประเทศฝรั่งเศสประเทศเยอรมนีประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นและประเทศสิงคโปร์ค่ะพี่เต้นแล้วช่วงเวลาในการปล่อยขายนะคะจะขายในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2024นี้ค่ะก็มีความเป็นไปได้แหละเพราะว่าตัวสินค้าเนี่ยมันพร้อมแล้ว
แต่สิ่งที่ขาดไปก็คือเรื่องของหน้าร้าน Apple Store ที่ทางพนักงานเนี่ยเขาต้องเตรียมเซสชั่นในการอบรมเนาะทั้งตัวพนักงานเองแล้วก็ลูกค้าที่เขาไปลองใช้รวมถึงภาษาของ Siri ของการทำงานต่างๆต้องรองรับด้วยซึ่งประเทศที่ไอซ์พูดมาเมื่อกี้ก็น่าจะรองรับอยู่แล้วก็ต้องรอดูกันนะครับว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยอย่างใกล้บ้านเราที่สุดก็คือสิงคโปร์ใช่ไหมจะขายแล้วหรือยังส่วนในไทยเนี่ยโนเวยังไม่ได้แน่นอนนะครับรอต่อไปไม่รู้ว่าเทียร์ไหนนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูพอ Apple เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องกลุ่มประเทศที่จะขายตัว Apple Vision Pro เพิ่มเติมแล้วนะแน่นอนแหละเขาอาจจะพูดถึงตัวระบบปฏิบัติการของเขาก็คือ Vision OS รุ่นที่2ปีที่แล้วเนี่ยก็คือเป็น Vision OS ตัวแรกเนาะก็เราได้เห็นแล้วว่าทำงานยังไงแต่ปีนี้เนี่ยก็มีข่าวลือบอกว่าเออเขาอาจจะมีการอัปเกรดเวอร์ชันใหม่ก็คือ Vision OS 2ข่าวลือเนี่ยก็น้อยครับแทบไม่มีเลยเรื่องของตัวฟีเจอร์ใหม่ๆที่จะมาใน Vision OS 2แต่ทีเนี้ยมันมีนิดนึงที่ Vision OS แรกยังทำไม่ได้สมบูรณ์ก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันติดเครื่องถ้าเราซื้อ iPhone มาใช่ไหมมันจะมีแอปติดเครื่องอย่างไรแอปข้อความแอปปฏิทินแอปเครื่องคิดเลขอะไรพวกนี้ข่าวลือนะบอกว่า Apple จะปรับปรุงแอปพวกนี้ให้มันใช้งานบน Vision Pro ได้ดีขึ้นใน Vision OS 2รวมถึงจะมาพร้อมกับตัวฟีเจอร์เนี่ยการติดตามการหายใจระหว่างการทำสมาธิเพราะว่าน่าจะมีแอปมากขึ้นแหละแอปทำสมาธิที่ใช้คู่กับตัว Vision Pro เราก็ใส่แว่นแล้วก็นั่งสมาธิฟังเสียงเพลงอะไรเงี้ยมันอาจจะนับลมหายใจของเราว่าเรานิ่งกี่นาทีช่วยให้การทำสมาธิบน Vision Pro ทำให้ดีขึ้นเนาะแล้วก็สุดท้ายอันนี้ก็คือการรองรับตัว Apple Pencil Pro ที่ Apple เนี่ยเพิ่งเปิดตัวพร้อมกับตัว iPad มาก็อาจจะใช้งานควบคู่กับตัว Apple Vision Pro ได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของ Vision OS 2นะครับต่อมาก็คืออันนี้อาจจะเป็นหัวใจของงานเลยเมื่อกี้พี่พูดว่างาน Apple Event WWDC ปี2024เนี่ยจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงใช่ไหมพี่ว่า iOS 18เนี่ยน่าจะกินเวลาไปสักแบบ30นาทีถึง45นาทีเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าไอ้ได้ยินข่าวลือมาค่ะพี่ตินว่าการอัปเดต iOS 18เนี่ยจะเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่ Apple เคยมีมาเลยใช่เพราะว่าคนที่ให้ข่าวแม่นยำก็คือมาร์คเกอร์แมนเขาบอกเองนะว่าคุณเตรียมตัวได้เลย iOS 18เนี่ยจะเป็น Big Changeทั้งเรื่องของหน้าจอการใช้งานแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานหลักๆเนี่ยจะมีอยู่ 2-3 อย่างอันนี้แบบกว้างๆของเขานะอย่างแรกก็คือเหมือนที่เราพูดไปก็คือมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนาะในเรื่องของหน้าจอการใช้งานแล้วก็เรื่องของฟีเจอร์การใช้งานใช่ค่ะที่จะเจาะกันให้ดูก็คือเรื่องของดีไซน์ก่อนข่าวลือเรื่องดีไซน์เนี่ยมันก็มีอยู่ 2-3 อย่างแหละแต่จะเป็นกว้างๆอย่างแรกนะอันนี้คือเป็นข่าวลือเก่ามากแล้วครับแรกๆของการลือของ iOS 18เลยเขาบอกว่า iOS 18เนี่ยจะใช้ธีมดีไซน์ไอคอนเหมือนกับตัว Vision OS มันมีอะไรบ้างไอ้รู้ป่ะไอคอนแอปวงกลมแถบเมนูการใช้งานแบบโปร่งใสค่ะไอเนี้ยลือเยอะมากช่วงแรกแต่หลังมาบอกไม่ใช่ดึงมาแค่บางส่วนเท่านั้นส่วนตัวพี่คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเอาคุณสมบัติของการโปร่งใสมาใช้ถ้าโปร่งใสเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปนู่นเลยนะอันนี้ไอซ์อาจจะไม่ทันตั้งแต่ iOS 7อ่ะตอนนั้นคือโปร่งใสแบบแล้วดูดีมากสวยงามมากเป็น OS ที่สวยมากแต่ว่าตอนนั้นก็คือถึงแม้ว่ามันจะโปร่งใสก็จริงแต่กินแบตเตอรี่มากๆคนก็เลยแบบเออมันสวยนะแต่ว่ามันกินแบตเตอรี่เยอะคนก็เลยไม่ค่อยใช้ก็ส่วนตัวคิดว่าถ้าบอกว่าดีไซน์เหมือนกับ Vision OS อันนี้แหละมีความเป็นไปได้และไอคิดว่าไอคอนวงกลมเนี่ยเป็นไปได้มั้ยสำหรับไอคิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้นะคะแล้วก็อีก1ข่าวลือเนี่ยไอ้ไปเจอข่าวลือว่าสามารถจัดไอคอนแบบโมดูล่าได้มากยิ่งขึ้นก็คือเอาง่ายๆณปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เราจะลากแอปไว้ตรงไหนใช่ไหมถ้าเป็น iOS 17หรือว่า iOS ที่มันเก่ากว่ามันจะถูกล็อกให้วางเป็นแบบตารางเราจะเลื่อนไปข้างบนก็จะมีล็อกให้อย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถเว้นช่องตรงกลางไว้ได้เลยจะไม่สามารถเอาแอปเนี่ยไปกองไว้มุมใดมุมหนึ่งได้แต่เนี่ยข่าวลือบอกว่าก็จะสามารถจัดวางแอปตรงไหนก็ได้ดีไหมอ่ะมันก็ดีแหละมั้งถ้าคนแบบขยันจัดอะแต่พี่ไม่จัดนะสำหรับไอรู้สึกว่าเป็นที่ความชอบส่วนบุคคลเหมือนกันค่ะถ้ามีมันก็ดีไหมมันก็ดีอะถ้ามีมาให้ใช้ก็ดีแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเรื่องของตัวการปรับแต่งหน้าจอโฮมให้ข่าวลือแต่พี่คิดว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นคงไม่มีแค่นี้แต่ว่าอันนี้อย่างที่บอกมันเป็นข่าวลือที่เราได้ยินมานะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของหน้าจอโฮมนะก็คือการจัดกลุ่มแอปตั้งแต่ที่ Apple เนี่ยเขาเปิดตัวฟีเจอร์ช็อตคัทหรือว่าคำสั่งลัดมาใน iOS เนี่ยก็มีการ modify หลายๆอย่างหนึ่งในนั้นก็คือการที่เราปรับแต่งไอคอนหน้าจอโฮมเองนะใช่ค่ะไปโหลดไอคอนจากนู่นนั่นมาแล้วก็เอามาแปะก็โอเคถ้าเป็นแอปโซเชียลก็ให้เป็นสีฟ้านะถ้าเป็นแอปธนาคารที่เป็นสีเขียวอย่างเงี้ยเมื่อก่อนต้องทำผ่านแอปช็อตคัทแต่ข่าวลือของ iOS 18ก็คือเนี่ย
ก็สามารถทำได้เลยคือเราสามารถเปลี่ยนสีได้เองใช่เปลี่ยนสีได้เองแต่ไม่รู้นะว่ารูปแบบการใช้งานเป็นแบบไหนเขาอาจจะเหมือนว่าเราสร้างหน้าจอหนึ่งขึ้นมาหน้าจอนี้นะสำหรับแอปโซเชียลก็คือให้หน้าจอเนี้ยเป็นโทนสีฟ้าอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะหน้าจอนี้เราสร้างขึ้นมาให้เป็นแอปธนาคารเป็นโทนสีเขียวเนี้ยก็แล้วแต่อันนี้คือไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงก็ลองรู้กันถามว่ามีให้ใช้ดีไหมมีให้ใช้ก็ดีแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรสำหรับพี่นะและไอคิดว่าไงชอบไหมถ้าแต่เขาลือเนี่ยสำหรับไอรู้สึกว่าเฉยๆกับการเปลี่ยนสีมากค่ะไอรู้สึกว่าสีของแต่ละแอปมันก็มีความยูนิคของมันใช่ก็รอดูแล้วกันค่ะก็แล้วแต่ความชอบของคนนะครับในเรื่องของหน้าจอการใช้งานก็มีอีกอันนึงอันนี้น่าจะเป็นข่าวลือที่ไม่นานนะก่อนที่เราจะอัดคลิปนี้ก็คือเรื่องของการปรับโฉมของแอปการตั้งค่าแอปการตั้งค่าบน iPhone เนี่ยส่วนตัวพี่คิดว่ามันก็ดีอยู่แล้วนะใช่บริการตั้งค่าทั่วไปดูข้อมูลด้วยนั่นอย่างเงี้ยมันก็ใช้งานได้ดีแต่ว่าข่าวบอกว่าจะมีการจัดการให้เป็นระเบียบมากขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นใช้งานง่ายขึ้นแล้วที่สำคัญเนี่ยอันเนี้ยเห็นด้วยนะถ้าจะปรับก็คือการค้นหาเมนูย่อยในแอปการตั้งค่าลองเนี่ยถ้าใครถือ iPhone อยู่อย่างเงี้ยก็ลองเข้าไปที่แอปการตั้งค่าแล้วก็ลองค้นหาการตั้งค่าอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ในช่องเสิร์ชอ่ะคุณจะเสิร์ชไม่ค่อยเจอหรอกเพราะมันดึงอะไรไม่รู้มามั่วซั่วหมดเลยอย่างเช่นจะดึงเรื่องของการชาร์จเพื่อต่อแบตเตอรี่ก็ไม่เจอเนี่ย iOS 18มีข่าวลือบอกว่าจะมาพร้อมกับ AI เขาบอกว่า AI ตัวเนี้ยก็จะมาปรับปรุงเรื่องของการค้นหาเนี่ยให้ฉลาดขึ้นอันนี้คือเห็นด้วยมากๆถ้าคุณจะปรับในการตั้งค่านะไม่ต้องปรับดีไซน์ก็ได้แต่ว่าปรับอันเนี้ยให้ใช้งานเพราะว่าบางทีอ่ะเมนูการตั้งค่าบางอย่างมันอยู่ลึกมากไงต้องเข้าไปที่การตั้งค่าทั่วไปนู่นลึกมากถ้าเราค้นแล้วมันออกมาเลยอ่ะแล้วตรงกับสิ่งที่เราค้นนะอันนี้จะแฮปปี้มากใช้ชีวิตง่ายขึ้นอันนี้คืออยากให้ปรับแบบเร่งด่วนเลยนะครับสำหรับใน iOS 18อ่ะอันนี้ก็คือเป็นข่าวลือเรื่องของตัวดีไซน์ของ iOS 18นะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ Control Center บอกว่า Control Center จะมาพร้อมดีไซน์ใหม่เป็นโฉมใหม่อีกแล้วเราไม่รู้นะครับว่าคำว่าโฉมใหม่ของเขาคืออะไรในรายงานเนี่ยพูดแค่บอกว่าผู้ใช้เนี่ยสามารถปรับแต่งไอคอนถ้าหน้าตอนเนี้ยเราปัด Control Center ลงมาใช่มั้ยเราจะลากสลับไอคอนไม่ได้นะจะเอาไอ้ปุ่ม Dark Mode มาอยู่ฝั่งนี้เอาปุ่ม Low Power มาอยู่ฝั่งนี้ทำไม่ได้แต่เขาเลยบอกว่าเนี่ยตอนนี้ Control Center ของ iOS 18น่าจะปรับธีมได้มันจะสอดคล้องกับที่เราพูดเมื่อกี้ก็คืออีหน้าจอโฮมใช่ไหมใช่ค่ะที่บอกว่าเออมันก็เลื่อนไปไว้ตรงไหนก็ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าหน้าจอโฮมทำได้ Control Center ก็น่าจะทำได้เหมือนกันแล้วสำหรับพี่เตนี่รู้สึกว่าฟีเจอร์นี้สำคัญไหมคะจำเป็นสำคัญพี่ใช้บ่อยมากครับ Control Center เพราะว่าไอเมนูที่พี่กดบ่อยๆมันอยู่ในมุมที่กดไม่ถนัดก็อยากลากจัดวางใหม่ให้มันอยู่ในมุมที่ถนัดและอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าควรจะทำงานคู่กับหน้าจอโฮมในไอก็คือเราควรที่จะเอาแอปบางแอปไปอยู่ที่คอนโทรลเซ็นเตอร์ได้อะสมมติว่าถ้าเราใช้งานหน้าจอนี้ใช่ไหมเรากดแอปหนึ่งอยู่เราปัดออกหน้าจอโฮมเราปัดคอนโทรลเซ็นเตอร์ลงมาเราใช้งานคอนโทรลเซ็นเตอร์แล้วจะกลับไปแอปนั้นเนี่ยมันก็จะยากหน่อยถ้าเราสามารถมีทางลัดแอปตัวนั้นอยู่ที่คอนโทรลเซ็นเตอร์เลยก็กดไปได้อย่างเช่นเรื่องของแอปกล้องลาก Facebook ไปไว้ข้างกล้องอย่างเงี้ยก็เป็นทางลัดในการเข้าถึงตัว Control Center ก็จะช่วยให้การใช้งานสะดวกขึ้นแต่ก็เสี่ยงว่ะทำมาเยอะๆอย่างเงี้ยเครื่องมันจะหนุ่มจะช้าหรือเปล่าแบบเออใส่ฟีเจอร์อาจจะเสี่ยงแต่งอะไรงี้มาเยอะแล้วก็มันเสียเวลานะครับในการตั้งค่าอะไรเงี้ยในวันนึงที่เราเคยใช้งานกับมันแฮปปี้มากแล้ววันนี้มันเปลี่ยนไปมันก็จะใช้งานลำบากขึ้นอีกเรื่องนึงก็คือถ้า Apple เนี่ยเขาปรับโฉม Control Center ใหม่ใน iOS 18ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นับตั้งแต่ iOS 11นะตอนนั้นเนี่ยการที่คอนโทรลเซ็นเตอร์ใหม่มาเนี่ยมันมาเพื่อสอดรับกับ iPhone X iPhone X ก็คือเป็น iPhone รุ่นแรกที่ไม่มีปุ่มโฮมมันต้องใช้การแบบปัดอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นตอนนั้นก็คือพี่จำได้ว่า iOS 11เนี่ยมันเป็นเวอร์ชันแรกที่เราจะต้องปัดเรียกคอนโทรลเซ็นเตอร์จากมุมบนขวาหน้าจอแล้วก็ใช้งานมาจนถึงณปัจจุบันนะเนี่ยก็ถ้าเปลี่ยนแปลงก็ควรจะเปลี่ยนให้มันดีขึ้นเนาะส่วนตัวไอใช้บ่อยไหมคอนโทรลเซ็นเตอร์อย่างของไอนะคะที่ใช้บ่อยๆน่าจะเป็นปุ่มโฮมเพราะว่าในตัวปุ่มโฮมเนี่ยเราสามารถตั้งค่าคำสั่งลัดไปที่แอปต่างๆได้ด้วยค่ะเขาเรียกว่า Assistive Touch ค่ะอีกตัวนั้นนะนั่นแหละอันนี้ไม่ค่อยมีการอัปเกรดนะก็หวังว่าใน iOS 18จะมีการเพิ่มฟังก์ชันบางอย่างเข้าไปด้วยเพิ่มก็ดีครับหลายคนใช้อยู่นะต่อมาอ่ะเรานอกเรื่องไปไกลละต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ AI นี่คือเรื่องใหญ่เลยนะครับที่มีข่าวลือมาใน iOS 18ปีนี้ไอ้น่าจะเป็นปีแรกๆเลยที่ข่าวลือ iOS เยอะมากทุกปีที่ผ่านมาจะมีแค่แบบจะมีการตรื้อโค้ดปรับปรุงเพอร์ฟอร์แมนซ์เพิ่ม Dark Mode เพิ่มนู่นนี่นั่นแค่นั้นแต่รอบนี้ข่าวเกี่ยวกับ AI มาทุก
วันวันหนึ่งมา 2-3 ข่าวมาทุกวันพูดจนเบื่อจนเยอะมากๆเราก็จะคัดมาแค่บางส่วนเท่านั้นที่มันน่าสนใจที่คิดว่าจะมาใน iOS 18ตามข่าวเลยนะก่อนที่จะไปดูเรื่องฟีเจอร์ที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีแคปเรื่องหนึ่งให้ฟังมันมีข่าวเรื่องของการดีลของ Apple กับบริษัทผู้พัฒนา Generative AI มันต้องเกริ่นอย่างนี้ก่อนไม่งั้นคนจะงงคือ Apple เองเนี่ยมีข่าวว่าตัวเขาเองเนี่ยพยายามพัฒนา AI เป็นของตัวเองแต่ลองแล้วสุดท้ายก็สู้ของคนอื่นที่มีอยู่แล้วไม่ได้ใช่ค่ะอย่างเช่น ChatGPT Gemini เงี้ยสู้ไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ย Apple อาจจะใช้วิธีของการไปเจรจากับบริษัทพัฒนา AI พวกเนี้ยแล้วดึงบางฟีเจอร์เนี่ยเอามาใช้คู่กับ iOS 18บางอย่างนะอาจจะไม่ทั้งหมดข่าวลือล่าสุดเนี่ยบอกว่าเขาไปดีลกับ OpenAI มาเพื่อจะนำบางฟีเจอร์ของ ChatGPT มาใช้ข่าวลือบอกว่าน่าจะเอามาใช้คู่กับตัว Siri ปกติเนี่ยเวลาเราถาม Siri ใช่ไหมถ้าเป็นนักปัจจุบันถาม Siri ว่าอาการเป็นยังไงนู่นนั่นยังไงเนี่ย Siri เนี่ยจะใช้วิธีการเอาคำสั่งที่เราถามเนี่ยไปค้นหาที่ Google แล้วก็อ่านคำตอบให้เราฟังคำตอบที่ได้จาก Google ก็คือเหมือนการเสิร์ช Google ธรรมดาแหละมันไม่ได้มีการกลั่นกรองไม่ได้มีการเรียบเรียงไม่ได้มีการทำอะไรต่อมาให้ดังนั้นเนี่ยข่าวลือบอกว่า Apple เนี่ยอาจจะเอาตัว ChatGPT เนี่ยมาใช้คู่กับตัวนี้เวลาที่เราถามอะไร Siri อย่างเงี้ยแทนที่ Siri จะไปถามที่ Google ใช่ป่ะค่ะเขาก็จะไปถาม ChatGPT แทนตัว ChatGPT เนี่ยเขาก็จะเรียบเรียงคำตอบที่ดีกว่ามาให้อย่างเช่นพี่ถามว่าSiri อยากได้ iPad รุ่นราคาไม่เกิน 25,000มีแนะนำรุ่นไหนบ้างถ้าถาม Siri อย่างเงี้ยตอบไม่ได้นะค่ะแต่ถ้าถาม ChatGPT ตอบได้เขาจะเรียงมาให้เลยเพราะรุ่นนี้อย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็จะได้คำตอบที่มันดีขึ้นแต่ทีเนี้ยการที่เราจะทำงานแบบนั้นได้เนี่ย Apple จะต้องดึงบริการของตัว ChatGPT มาใช้ซึ่งมันมีรายงานบอกว่าผู้บริหาร Apple บางคนเขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เขาบอกว่ามันเสี่ยงเกินไปเพราะว่าการที่เราจะส่งข้อมูลไปให้เขาอ่ะมันจะมีผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้มันก็เลยเป็นที่มาบอกว่า Apple เนี่ยเขาอาจจะใส่ฟีเจอร์การเปิดปิดฟังก์ชัน AI พวกนี้มาให้กับ iPhone รุ่นที่รองรับด้วยอย่างเช่นบางคนที่อยากใช้ใช่ไหมมันจะมีความเสี่ยงเรื่องของการที่เราต้องส่งข้อมูลไปประมวลผลที่เซิร์ฟเวอร์ของ ChatGPT นะอย่างเงี้ยก็ถ้ายอมรับคุณก็เปิดแต่ถ้าเอ้ยไม่อยากไม่ต้องมายุ่งข้อมูลส่วนตัวของฉันก็ปิดแค่นั้นเองนี่แหละครับอันนี้ก็คือเป็นแบบคร่าวๆเรื่องของที่มาที่ไปของ AI ที่ลือว่าจะมาใน iOS 18ถามว่าAI ของ Apple จะมีไหมข่าวบอกว่ามีเอาตรงๆนะที่ Apple ไปดีลกับ ChatGPT ตอนนี้เป็นการแก้ขัดไปก่อนในระหว่างที่เขากำลังพัฒนา AI เป็นของตัวเองเพราะว่าอย่างที่บอกนอกจาก OpenAI แล้วเนี่ยเขาก็ไปคุยกับหลายเจ้าเนาะไปทูก็คุย Microsoft ก็คุย Google ก็คุยเพื่อที่จะดึงเทคโนโลยีเอามาใช้นะครับก็ต้องรอดูว่าจะเมื่อไหร่ถ้าให้ผมสรุปคร่าวๆเรื่องของตัวฟีเจอร์ AI ใน iOS 18เนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกก็คือเป็นคำสั่งที่จบได้ในตัวเครื่องเลยโดยที่ไม่ต้องไปค้นหาข้อมูลที่อื่นน่ะอย่างเช่นเราสั่งให้ Siri เปิดไฟล์นั้นไฟล์นี้จัดกลุ่มโน้ตให้หน่อยอ่านอีเมลให้หน่อยสรุปใจความสำคัญในลิงก์นี้ให้หน่อยอันนี้ก็คือเป็นคำสั่งที่เราสามารถแบบให้มันจบในเครื่องเลยอีกอันหนึ่งก็คือไอ้ที่พูดไว้เมื่อกี้ที่แบบยากๆหน่อยอยากให้สรุปข้อมูลว่าณตอนนี้มี iPhone รุ่นไหนน่าซื้อบ้างอย่างเงี้ยอันนี้คือเริ่มเป็นฟีเจอร์ขั้นสูงละซึ่งตัวนี้มันจะต้องไปประมวลผลที่เซิร์ฟเวอร์อื่นแต่นั้นเนี่ยหลักๆมันมีแค่2กลุ่มนะครับเดี๋ยวจะให้ไอซ์เนี่ยลองพูดถึงบางฟีเจอร์ก่อนที่อยู่ในตัวเครื่องที่เราสามารถทำได้ในตัวเครื่องเลยโดยที่ไม่ต้องไปประมวลผลที่อื่นมีฟีเจอร์อะไรบ้างครับสำหรับตัวอย่างฟีเจอร์นะคะหลักๆเลยเนี่ยคือเราเนี่ยสามารถสร้างอีโมจิเองตามคำสั่งของเราเลยค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะใน Google เนี่ยก็มีเวฟอีโมจิคิทเช่นเหมือนกันค่ะที่เอาอีโมจิ2ตัวมารวมกันเป็นอีโมจิใหม่ไอคิดว่าฟีเจอร์ใหม่ที่จะมาใน iOS 18ก็จะมีฟีเจอร์นี้ด้วยค่ะมันน่าจะเหมือนประมาณว่า Apple เนี่ยอยากดันเรื่องของแอปข้อความค่ะแอป iMessage แหละใช่ตอนที่เราส่งภาพหาการส่งอีโมจิหากันเนี่ยพี่คิดว่าเขาคงจะมีเป็นเหมือนช่องพร้อมอะช่องให้เราพิมพ์อะว่าเราอยากได้อีโมจิอะไรอย่างเช่นอยากได้รูปคนหน้ายิ้มแต่เป็นสีม่วงอย่างเงี้ย AI ก็จะสร้างรูปหน้ายิ้มสีม่วงให้อันนี้เนี่ยผมคิดพี่นะค่ะแต่ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่บอกว่าเอาอีโมจิอันนี้บวกกับอันนี้กลายเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้หมดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็น่าจะเป็นฟีเจอร์ที่สามารถสร้างอีโมจิจากคำสั่งของผู้ใช้ได้นั่นเองเอามาดันแอปข้อความของตัวเองอันนี้ก็ถ้ามีก็ดีนะเพราะว่าหลายคนก็ใช้อยู่นะครับสำหรับฟีเจอร์ต่อไปนะคะก็คือทาง iOS 18เนี่ยจะใช้ AI ในการรีทัชภาพได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะพี่เต้นอารมณ์เหมือนประมาณว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราถ่ายรูปมารูปหนึ่งใช่ไหมค่ะอีการรีทัชภาพเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นการปรับภาพโดยอัตโนมัติที่เป็นรูปอ่ะใช่เป็นรูปอะไรอ่ะเป็นรูปคาถาป่ะ
ที่กดปั๊บภาพจะมีปรับแสงสีให้อัตโนมัติอันนั้นก็คือเป็นการปรับภาพโดยอัตโนมัติแต่บางอย่างที่ไม่มีก็คือการลบวัตถุออกจากภาพนี่ไม่มีการลบสิวอะไรเงี้ยไม่มีพี่คิดว่าเนี่ยถ้า iPhone รุ่นรองรับนะลืมบอกไปข่าวลือบอกว่าฟีเจอร์ AI ขั้นสูงบางอย่างเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะตัว iPhone 15 Pro แล้วก็15 Pro Max นะเท่านั้นค่ะรุ่นชิปเก่าๆใช้ไม่ได้ต้องเป็นรุ่นโปรเท่านั้นอันนี้แวะไปแป๊บนึง กลับมาก่อนถ้า iPhone รุ่นรองรับเนี่ยก็กดปุ่มเดียวก็จะแบบแก้ไอ้พวกนี้ให้โดยใช้ AI ในการดีเทคอย่างเช่นแบบอย่างหน้าพี่อย่างเงี้ยมีใส่เยอะมีสิวเยอะมันก็จะดีเทครอแก้ให้โดยใช้ AI ถ้ามาก็ดีไหมดีอันนี้คือดีมากเพราะณปัจจุบันเนี่ยเวลาพี่ถ่ายรูปใช่ไหมติดสายไฟก็ต้องเข้าที่ Google Photo เพื่อไปแบบใช้การลบอัจฉริยะลบสายไฟออกถ้าแอป Photo ของ iPhone ของ iOS 18ทำได้เลยอันนี้ถือว่าดีอันนี้คืออยากให้มามากนะครับสำหรับอีกหนึ่งสิ่งนะคะอันนี้ไอชอบมากเลยค่ะก็คือเราสามารถถอดข้อความจากแอปบันทึกเสียงได้ค่ะทุกคนอันเนี้ยถ้ามาก็ดีแต่ควรจะลองรับภาษาไทยด้วยเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยพอมาปั๊บเนี่ยจะไม่ลองรับภาษาไทยหรอกจะลองรับภาษาอังกฤษก่อนมันจะเหมือนกับ Live Text ที่ Apple เคยทำมาละก็คือเป็นการดึงข้อความออกจากภาพออกจากวิดีโอแต่เนี้ยถ้าเป็นเรื่องเสียงอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดีเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยมันมีฟีเจอร์เสียงตัวหนึ่งที่เราใช้บ่อยมากแล้วก็ดีมากโดยที่บางคนอาจไม่รู้ตัวคือ Dictation การให้เขาแบบพิมพ์ข้อความตามเสียงที่เราพูดอ่ะอันเนี้ยพี่ใช้บ่อยมากแล้วหลังๆมาเริ่มฉลาดขึ้นคำทับศัพท์คำแสลงอะไรเงี้ยคือแบบเขียนได้หมดดังนั้นเนี่ยฟีเจอร์ตัวเนี้ยถ้าใช้ AI เข้ามาบวกในการถอดข้อความออกจากเสียงในแอปบันทึกเสียงก็จะดีมากเพราะบางคนเนี่ยจะฟังเสียงแล้วบางทีเราฟังไม่ชัดในสิ่งที่เขาพูดแต่ถ้ามี AI ในการถอดออกมาว่าที่เขาพูดเนี่ยคือคำว่าอะไรเป็นบทความก็ได้เป็นนู่นนี่นั่นก็ได้อันนี้ก็ถือว่าดีอันนี้คือพี่ก็อยากให้มามากๆเลยนะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือฟีเจอร์ในการสรุปข้อมูลบทความอีเมลแล้วก็ลิงก์จากเว็บเซิร์ฟเวอร์นั่นเองค่ะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าน่าสนใจค่ะถ้าใครใช้แอป LINE มีนะใน Open Chat อ่ะมันจะใช้ AI ในการสรุปว่าในห้องเนี่ยเขาคุยเรื่องอะไรกันเขาพิมพ์เรื่องอะไรกันไปลองได้นะในแอป LINE มีในช่อง Open Chat ทั้งหลายจะมีฟีเจอร์ตัวเนี้ยถ้ามาอยู่บน iOS ก็จะดีมากอย่างเช่นมีอีเมลเข้าเงี้ยโอ้เขียนมายาวมากกดให้ AI สรุปให้หน่อยว่าในอีเมลเนี่ยใจความสำคัญของเขาพูดเรื่องอะไรอันนี้ถือว่าดีแล้วไอ้ที่เป็นลิงก์ที่เว็บไซต์เนี่ยจะดีมากสมมติว่าแบบไอมดของเราใช่ไหมเขียนข่าวบนเว็บไอมดแบบยาวมากแล้วขี้เกียจอ่านก็เอาลิงก์ของไอมดเนี่ยโยนเข้าไปก็ให้เขาสรุปมาจากลิงก์ตรงนี้ก็ดีนะครับก็มันย่นเวลาเท่าที่ลองใช้มาของหลายๆเจ้าเนี่ยดีไหมก็ดีนะแต่ก็ต้องให้เวลาเขาเพราะว่าบางทีสรุปมาก็ไม่ได้ตรงประเด็นหมายถึงว่าไปสรุปในส่วนที่ไม่ควรสรุปส่วนสำคัญก็ไม่สรุปดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวช่วยซะมากกว่าครับแบบดูเร็วๆอย่างเงี้ยว่าไอ้บทความเนี่ยเขาสื่อถึงอะไรแต่คิดว่า AI เนี่ยพอใช้ไปเยอะๆใช่ไหมก็มันก็จะเกิดการเรียนรู้พอเกิดการเรียนรู้ปั๊บเนี่ยงานถัดไปมันก็จะดีขึ้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คิดว่าน่าจะมาไอ้ฟีเจอร์พวกนี้มันเป็นฟีเจอร์ที่ลือว่าจะเป็นฟีเจอร์ที่มันทำบนเครื่องได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งกับกระบวนการของ ChatGPT อะไรมากมายก็คือทำให้จบตรงนี้แต่อย่างอื่นก็มีนะที่มีข่าวลือเรื่องของตัว AI อย่างเช่นมันมีอันนึงไงค่ะพี่อ่านข่าวแล้วมันดูเหมือนเขียนเว่อร์ๆอย่างงี้ไม่รู้เหมือนประมาณว่าแบบในแอปโน้ตเนี่ยมันจะมีแบบการแนะนําสูตรคณิตศาสตร์ให้สมมุติว่าเราเขียนสูตรคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็แนะนําว่าคุณจะเขียนสูตรนี้ใช่มั้ยก็จะเขียนให้อารมณ์เหมือนแบบเดาคําอ่ะพี่กําลังเขียนฟอร์มูลาตัวนี้อยู่แนะนําให้ละเด้งขึ้นมาเลยคุณหมายถึงสูตรคํานวณแบบนี้ใช่มั้ยอย่างเงี้ยถ้ามีก็ดีแหละมันจะได้เพิ่มความน่าสนใจของแอปโน้ตมากขึ้นเพราะณปัจจุบันเนี่ยแอปโน้ตที่ผมใช้ก็คือแอปโน้ตจริงๆทั้งที่แอปโน้ตเนี่ยมันใช้งานได้เยอะแยะมากมายนะก็หวังว่าการมาของ AI ใน iOS 18เนี่ยจะช่วยให้แอปต่างๆใช้งานได้ดีก็จะมีเรื่องอะไรอีกอะเรื่องของ Apple Music ใช่ไหมใช่ค่ะสำหรับ Apple Music นะคะก็คือเราสามารถปรับเพิ่มลดระดับเสียงได้ก่อนที่จะไปเพลงต่อไปค่ะพี่เต้นว่าแบบเราอยากให้มันเสียงลดลงไปกี่วินั่นเองปรับได้สูงสุดถึง12วิเลยนะคะพี่เต้นเขาเรียกเป็นการเฟดใช่ค่ะเฟดเหมือนเราฟังเพลงแบบอยากฟังในอัลบั้มนี้10เพลงยาวๆเพลงแรกจะจบแหละให้มันเฟดลงแล้วให้เพลงอีเพลงมาต่อเลยใช่10วิสุดท้ายใช่ไหมก่อนจะจบกับเบาลงแล้วก็เพลงใหม่มาต่อเลยใช่ค่ะอะไรพวกนี้ก็จะให้ AI ช่วยขึ้นซึ่งแน่นอนแหละครับพวกนี้มันต้องใช้ AI ในการช่วยเพราะอย่าลืมว่าบางครั้งเนี่ยเพลงแต่ละเพลงไม่เหมือนกันพี่ว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นแหละเพราะมีข่าวลือนะบอกว่านอกจาก AI จะมาช่วยเรื่องแอปพวกนี้แล้วเนี่ยแอปติดเครื่องของ Apple เนี่ยก็จะฉลาดขึ้นมากๆใส่มันซะดีๆแต่ว่าไม่ให้แอปตัวเองก็แปลกนะอันนี้ก็คือเรื่องของฟีเจอร์ AI
สิ่งที่พี่คาดหวังที่สุดของ AI ก็คือว่าสมมติว่ามันมีฟีเจอร์ AI ให้ใช้20ฟีเจอร์ iPhone รุ่นเก่าควรจะได้ใช้สัก15ฟีเจอร์อีก5ฟีเจอร์เนี่ยกักไว้ให้ตัว iPhone 15 Pro 15 Pro Max ก็ได้แต่พี่จะเสียใจมากเลยถ้ามันสลับกันเนี่ยก็คือ iPhone รุ่นเก่าๆที่รองรับ iOS 18ใช้ฟีเจอร์ AI ได้แค่5อันแต่อีก15อันเนี่ยให้รุ่นโปรใช้นี่คือจะเสียดายมากๆนะก็หวังว่าฟีเจอร์ AI จะรองรับใน iPhone หลายๆรุ่นที่รองรับ iOS 18นะครับนี่คือมันยาวมากครับก็ไปอ่านไปหาอ่านดูในเว็บไซต์ของ iPhone Mode ของเราเขียนไว้เยอะมากครับผมเขียนทุกวันเลยไปอ่านได้มันเยอะจริงๆอันนี้คือเรื่องของสิ่งที่คาดว่าจะมาใน iOS 18ในเรื่องของ AIสุดท้ายก็จะเป็นรุ่นรองรับ iOS 18มันมีข่าวลืออยู่2กลุ่มนะกลุ่มแรกก็คือเขาบอกว่า iPhone รุ่นที่ถ้าตามปฏิทินที่จะไม่ได้ไปต่อก็คือ iPhone XR iPhone XS แล้วก็ iPhone XS Max ใช่เขาบอกว่าปีนี้ก็อาจจะไม่ได้ไปต่อละแต่อีกข่าวลือนึงบอกว่า iPhone รุ่นไหนที่รองรับ iOS 17ก็จะยังได้ไปต่อ iOS 18ก็อยากให้เป็นอันหลังที่2แหละเพราะว่า iPhone XRXS XS Max ก็ยังดีอยู่นะสเปคเขายังใช้ได้อยู่สามารถใช้ได้ก็ควรจะไปได้อีกสักปีนึงควรจะอัปได้ปีนึงก็รอดูรอลุ้นกันอีกทีใครที่ถือ iPhone XR XS XS Max อยู่ก็ลุ้นเอาว่าจะได้ไปไหมส่วน iPhone รุ่นหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้ไปแต่ต้องไปดูว่าจะใช้ฟีเจอร์อะไรได้บ้างมากกว่านะครับอันนี้ก็คือเรื่องของ iOS 18เมื่อกี้เราพูดถึงสิ่งที่คาดว่าจะมาก็จะมีอะไรบ้างนะมีการประกาศ Vision Pro ว่าจะขายในประเทศอื่นๆนอกเหนือจากสหรัฐเรื่อง Vision OS 2เรื่อง iOS 18อื่นๆเนี่ยมันก็จะมีแหละครับเรื่องของ iPad OS 18 Mac OS 15 Watch OS 11แล้วก็ TV OS 18ซึ่งพวกนี้ข่าวลือน้อยมากแทบไม่มีเลยมันอาจจะพูดสั้นนะสั้นมากๆนะเดี๋ยวแต่ว่าก็จะสรุปให้ฟังครับว่าจากข่าวลือเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวiPad OS 18กันก่อนอันนี้เรื่องใหญ่เลยเรื่องสำคัญที่มีการพูดถึงกันแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับ iPad OS 18นะคะมีข่าวลือค่ะว่าใน iPad เนี่ยจะมีแอปเครื่องคิดเลขติดเข้ามาด้วยค่ะพี่เต็นรู้หรือไม่ครับว่า Apple เนี่ยขาย iPad มา10กว่าปีแล้วค่ะไม่มีแอปเครื่องคิดเลขมาให้นะเขาก็บอกว่ามันเคยมีทีมงาน Apple นั่นแหละพัฒนาแอปเครื่องคิดเลขขึ้นมาเอาไปนำเสนอให้ Steve Jobs ค่ะเขาไม่เอาเขาบอกว่าไม่สวยก็เลยไม่ทำแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาบางรายงานบอกว่าผู้บริหาร Apple เนี่ยเขาบอกว่าแอปเครื่องคิดเลขบน iPad เนี่ยมันควรที่จะแบบทำงานได้เหนือกว่าได้ดีกว่าบน iPhone เพราะว่าขนาดหน้าจอเขาใหญ่คนจะมีฟังก์ชันอะไรต่างๆได้เยอะมากมายด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ไม่มาสักทีอ่ะมันผ่านไป10กว่าปีแล้วแล้วล่าสุดก็บอกว่าปีนี้ใน iPad OS 18น่าจะมาก็ต้องรอรุ้นกันนะว่าไอ้คำว่า iPad OS 18ที่จะมาพร้อมกับตัวแอปเครื่องคิดเลขเนี่ยมันจะเป็นยังไงคนถามทุกปีปีที่แล้วเหมือนหรือว่าจะมาแต่ก็ไม่มาปีนี้ก็อยากให้มาไม่ใช่อะไรหรอกมันไม่ต้องไปเสียเวลาโหลดไงอย่างน้อยเนี่ยส่วนตัวพี่นะไอ้เป็นเครื่องคิดเลขเหมือน iPhone ก็ได้มันยังใช้ได้อยู่พี่คิดว่ารู้ไหมว่ามันยากเพราะอะไร1หน้าจอใหญ่อยากให้มีฟังก์ชันการทำงานเยอะขึ้น2ทำงานร่วมกับ Apple Pencil เขาคงอยากให้มันเป็นกระดานที่มันวาดสูตรได้คำนวณได้อะไรอย่างนี้แน่ๆแล้วการมาของ AI ด้วยพี่ว่าเขาคงจะหยิบเข้าไปอะให้มันสมบูรณ์ขึ้นก็อยากให้มานะครับยังไงก็มารอติดตามลุ้นกันว่าใน iPad OS 18เนี่ยจะมีแอปเครื่องคิดเลขติดข่าวลือบอกว่าก็ปลายปีก็คือช่วงที่เขาปล่อยอัปเดตนั่นแหละค่ะแต่ต้องดูว่าเขาจะมาใน iPad OS 18หรือว่าเป็น iPad OS 18.1 เพราะว่าปกติเนี่ยไอฟีเจอร์แบบเด็ดๆนะชอบมาในจุด1ค่ะไอเวอร์ชันแรกไม่มาจะมาในจุด1เสมอนะครับต่อมานอกจากเรื่องของแอปเครื่องคิดเลขแล้วก็ถ้า iPhone ได้ใช้ฟีเจอร์ AI อะไรiPad ก็ได้ใช้ตามด้วยเนาะเพราะว่ามันก็จะสอดคล้องกันเสมอ Apple เขามักจะอะไรที่อยู่ใน iPhone iPad ก็จะมีด้วยนะครับอันนี้ก็รอดูกันก็เหมือนที่เราพูดกันเมื่อกี้เยอะแยะมากมายนะแต่ว่ามันก็มีเรื่องของข้อจำกัดเรื่องของ iPad เมื่อกี้เกริ่นไปว่าจะมีเฉพาะตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ใช่ไหมที่จะรองรับฟีเจอร์ AI ขั้นเทพ iPad เหมือนกันมันก็มีข่าวบอกว่าต้องเป็น iPad รุ่นชิปตระกูล M Series เท่านั้น iPad Air iPad Proถึงจะได้ใช้ตัวฟีเจอร์ AI ขั้นเทพอันนี้ก็มีความเป็นไปได้แหละมันมีข้อสังเกตเรื่องของแรมเพราะว่าใน iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยมาพร้อมกับแรม 8GB ส่วน iPad รุ่น M Series อ่ะชิปตระกูล M เนี่ยก็มาพร้อมกับแรม 8GB เหมือนกันนอกจากนั้นคือเป็นแรม 6 อะไรเงี้ยมันไม่น่าจะได้ใช้ก็เรื่องแรมมีส่วนนะเพราะว่าถ้าเป็นอุปกรณ์ตัวอื่นการประมวลผลเรื่อง AI เงี้ยมันใช้แรมเยอะนะไอ้ใช้หน่วยความจำเยอะมากถ้าแรมไม่พอประมวลผลไม่ไหวประมวลผลได้แต่ก็จะช้าก็จะนุ่งๆใช่ก็อาจจะเป็นเหตุผลแหละว่าทำไมต้องเป็น iPhone 15 Pro แล้วก็ iPad รุ่นชิปตระกูล M นะครับ
แล้วอย่างอื่นก็สิ่งที่คาดหวังก็คงจะปรับตามตัว iPhone นะเรื่องของ Control Center ดีไซน์ใหม่จัดเรียงแอปนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นทรงประมาณนั้นหรือไม่ก็แหวกแนวไปเลยก็คือปรับหน้าจอการใช้งานให้คล้ายกับ MacBook ก็เขาอวยซะเยอะเลยว่าตัว iPad Pro หรือว่า iPad Air ใหม่ก็เป็นแล็ปท็อปมากขึ้นก็หวังว่าถ้ามีอย่างนั้นก็ดีจะได้ใช้แทน MacBook สักทีนะครับแล้วก็จะมีฟีเจอร์ที่มันคงค้างอยู่ที่ทำงานได้แต่ว่ายังไม่ดีพอก็คือตัว State Manager ที่ต่อหลายหน้าต่างหลายหน้าจอใช้งานอย่างเงี้ยมีหลายแท็บอย่างเงี้ยมันยังหน่วงๆช้าๆอยู่นะถึงแม้จะเป็น iPad รุ่นชิปแรงๆก็ตามอันนี้ก็คาดหวังนะครับมาต่อมารุ่นรองรับก่อนว่า iPad OS 8เนี่ยจะรองรับ iPad รุ่นไหนบ้างรุ่นที่ไม่รองรับเนี่ยมีอะไรบ้างนะที่คาดว่าจะไม่ได้ไปต่อก่อนนะครับสำหรับรุ่นที่ไม่รองรับ iOS 18นะคะพี่เต็นก็มี iPad รุ่นที่6 iPad Pro 12.9 นิ้วรุ่นที่2แล้วก็ iPad Pro 10.5 นิ้วค่ะพี่เต็นอันนี้เก่ามากเลยนะครับเป็นรุ่นที่เก่ามากไม่ได้ไปต่อแปลกใจไม่แปลกใจเพราะมันหลายปีแล้วแหละเพราะว่าตัว iPad พวกนี้ณปัจจุบันเนี่ยความนิยมการใช้งานเริ่มน้อยลงแล้วเราไม่ค่อยเห็นคนใช้แล้วแหละเราจะเห็นรุ่นใหม่ๆซะมากกว่าแต่จะมีแค่ตัว iPad รุ่นที่6เนี่ยเพิ่งที่อาจจะเห็นบ้างนะครับการที่ไม่ได้ไปต่อ iPad OS 18ก็ตามสเปคแต่มันมีข้อมูลหนึ่งน่าสนใจว่าทำไมแบบ iPad บางรุ่นถึงได้ไปต่อบางรุ่นไม่ได้ไปต่อเดี๋ยวเรามาดูรุ่นที่จะได้ไปต่อก่อนว่ามีรุ่นอะไรบ้างอ่ะไอ้มีอะไรบ้างครับค่ะสำหรับ iPad รุ่นที่ได้ไปต่อใน iPad OS 18นะคะรุ่นแรกเลยก็คือ iPad รุ่นที่7แล้วก็รุ่นที่ใหม่กว่าค่ะต่อไปนะคะก็เป็น iPad mini รุ่นที่5แล้วก็ใหม่กว่า iPad Air รุ่นที่3แล้วก็ใหม่กว่าค่ะแล้วก็ iPad Pro 11นิ้วรุ่นที่1และรุ่นที่ใหม่กว่านะคะสุดท้ายค่ะ iPad Pro 12.9 นิ้วรุ่นที่3และรุ่นที่ใหม่กว่าค่ะพี่เต้นที่พี่บอกว่ามันเป็นคำถามเพราะอะไรค่ะมันจะมี iPad บางรุ่นที่ได้ไปต่อในนี้ใช้ชิปเหมือนกับรุ่นที่ไม่ได้ไปต่อค่ะอย่างเช่นตัวนี้ครับ iPad Pro 10.5 นิ้วแล้วก็ iPad Pro 12.9 นิ้วรุ่นที่2เนี่ยใช้ชิป A10X Fusion ค่ะส่วน iPad รุ่นที่6เนี่ยใช้ชิป A10 Fusion เหมือนกันแต่ iPad รุ่นที่7เนี่ยใช้ชิป A10 เหมือนกันค่ะเหตุผลนี้มาจากอะไรคะพี่เต้นเป็นรุ่นที่เก่ากว่าถึงแม้สเปคคุณจะใกล้เคียงกันชิปเดียวกันแต่เป็นรุ่นที่เก่ากว่า1ปีก็จะไม่ได้ไปต่อแต่ถ้าเซอร์ไพรส์ก็คือ iPad รุ่นที่7ไม่ได้ไปต่ออย่างนี้หรอกับ iPad รุ่น7ก็นานไหมมันก็ไม่นานมากอ่ะมันก็ยังมีคนใช้อยู่นะอย่างแฟนพี่ก็ใช้ iPad รุ่น7อยู่ก็ยังใช้ได้ดีอยู่แต่ถ้าดูเรื่องเหตุผลเรื่องของชิปเนี่ยมันก็ส่วนนึงแต่ส่วนเรื่องของอายุความเก่าแก่ของตัวเครื่องเนี่ยอันนี้พี่ว่ามีผลพวก iPad 6เนี่ยโอ้โหกี่ปีแล้วอ่ะนานมากๆเลยนะดังนั้นก็ถือ iPad ให้แน่นแล้วก็ดูอีกทีว่ารุ่นไหนจะได้ไปต่อนะครับนิดนึงถึงแม้จะไม่ได้ไป iPad OS 18 iPad OS 17ก็ยังใช้ได้ดีอยู่ใช่ๆ Apple เขาก็จะซัพพอร์ตแพทความปลอดภัยสม่ำเสมอนะไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ iOS แล้วว่ารุ่นไหนได้ไปต่อไม่ได้ไปต่อรุ่นไม่ได้ไปต่อไม่ได้หมายความว่าคุณจะใช้เครื่องไม่ได้นะครับแค่จะอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ๆแบบมีฟีเจอร์ใหม่ๆไม่ได้เฉยๆแต่เรื่องของความปลอดภัยอัปเดตย่อยอะไรพวกนี้ได้อัปตลอด Apple ไม่เคยทิ้งหรอกจะมีระยะการซัพพอร์ตนะอยู่หลายปีมากๆเลยมันดูสิ iPad รุ่นที่6อ่ะกี่ปีถึงจะมาสิ้นสุดการซัพพอร์ตอย่างเงี้ยโอ้โหนานมากนะครับอันนี้ก็คือเรื่องคร่าวๆของตัว iPad OS 18นะต่อมาก็จะเป็น Mac OS ละกันก็จะเร็วๆหน่อยเพราะว่า Mac OS 15เนี่ยข่าวลือน้อยมากก็เหมือนกับตัว iPad เลยก็คือถ้าอะไรที่ iPhone ได้ใช้เป็นฟีเจอร์ AI เดาว่า Mac ก็จะได้ใช้ด้วยแต่มันมีเรื่องหนึ่งไอ้คือ Mac เนี่ยมันมีความยืดหยุ่นเยอะกว่า iPhone พี่คิดว่าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีฟีเจอร์จำเพาะของ Mac ก็ได้อย่างเช่นการค้นหาไฟล์ในตัวเครื่องให้แสดงข้อมูลไฟล์ที่เก่ากว่าปี2020ให้ดูหน่อยสิอย่างเงี้ยระบบก็จะไปวิ่งค้นหาให้อะไรเงี้ยพี่ว่าตัวเนี้ยอาจจะมีที่มันแตกต่างกว่าตัวของ iPhone แล้วก็ iPad มีความเป็นไปได้นะต่อมาก็คือเหมือนเดิมครับก็จะเป็น Mac รุ่นตระกูล M Series เท่านั้นที่จะได้ใช้ฟีเจอร์ AI ขั้นเทพก็โอ้จำไม่ได้อะตั้งแต่ปี2021แล้วมั้งพวก MacBook ชิป M1 อะไรพวกเนี้ยณปัจจุบันตอนนี้ก็คือ M3. เป็นชิป M3 ก็จะเป็นพวกเนี้ยที่จะสามารถใช้ฟีเจอร์ AI ขั้นเทพได้แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่มีข่าวลือพร้อมๆกับตัว iOS 18เลยก็คือเรื่องของการปรับดีไซน์ของแอปการตั้งค่าให้มันดูเรียบง่ายขึ้นน่าใช้งานมากขึ้นณปัจจุบันเนี่ยพี่ว่าแอปการตั้งค่าของ macOS 14ก็ดีนะใช่ค่ะมันก็ยังใช้ง่ายอยู่มันจะให้แบบฉลาดอะไรมากขึ้นไปขนาดนั้นยังไงพี่ว่าเอา AI ไปปรับเรื่องของการค้นหาไฟล์ในเครื่องดีกว่าเพราะณปัจจุบันเนี่ยเวลาพี่พิมพ์ค้นหาไฟล์ไม่ค่อยเจอถึงแม้ว่าพิมพ์ชื่อไฟล์ถูกแล้วไม่เจอเอา AI ไปปรับเรื่องพวกนี้เถอะนะครับแล้วก็ watchOS 11ก็นิดหน่อยเนาะ
ก็แน่นอนสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาทุกปีคือหน้าปัดใหม่ๆแล้วก็จะมีฟีเจอร์ที่มันจะเป็นเค้ารางของ Apple Watch รุ่นใหม่ด้วยในแต่ละปีมันจะมีนะที่เขาจะพูดตอนช่วงงาน WWDC เขาลุ้นกันว่าปีนี้คืออะไรก็หลายๆอย่างก็เลยว่าApple Watch รุ่นใหม่ปีนี้ก็จะรองรับวัดความดันโลหิตละก็รอดูว่าจะมีไหมนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ WatchOS รุ่นใหม่มาทุกปีคือการปรับแอปเดิมนะให้เก่งขึ้นอย่างเช่นแอปออกกำลังกายแอปสุขภาพสามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็นำเสนอข้อมูลได้มากขึ้นกว่าเดิมเพิ่มท่าการออกกำลังกายใหม่ๆอย่างเงี้ยอันนี้คือมีทุกปีแน่นอนครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ลุ้นก็คือฟีเจอร์ AI ที่ทำงานระหว่างตัว Apple Watch ร่วมกับ iPhone นี่ก็อยากให้มานะสุดท้าย TVOS 18ข่าวลือน้อยมากแทบไม่มีเลยครับมันมีข่าวลือที่มาเกี่ยวๆพันๆกับ TVOS เรื่องเดียวก็คือ Apple TV รุ่นใหม่ที่แรกบอกว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงนี้แต่ Mark Gurman บอกว่าไม่มีงั้นสรุปก็คือ TVOS 18จะมีอะไรพี่คิดว่านะไอ้เขาน่าจะเพิ่มความเป็นอีโคซิสเต็มของ Apple มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple ที่โผล่เข้ามาก็คือตัว Apple Vision Pro ก็อาจจะทำให้ตัว Apple TV เนี่ยทำงานร่วมกับ Apple Vision Pro ได้ดีขึ้นใน TVOS 18แล้วก็ฟีเจอร์ AI เนี่ยไม่รู้นะว่าจะเอามาใส่อะไรถ้าเขาเอามาใส่ Siri แล้วเอามาใส่เฉพาะ iPhone มันก็ไกลอยู่ก็ควรที่จะพอร์ตให้ไปยังอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยได้ใช้งานร่วมกันด้วยนะครับอันนี้ก็คือ TVOS 18นะอ่ะผมอาจจะพูดเยอะหน่อยนะเพราะว่ามันมีแค่นี้จริงๆมันไม่ได้มีอะไรเยอะมากมายนะครับแล้วก็ Apple มักจะเซอร์ไพรส์เราเสมอครับในงานนะโอเคก่อนที่จะเข้าไปสู่ในส่วนของการสรุปมาถามไอซ์ก่อนว่าไอซ์อยากเห็นอะไรมากที่สุดในงาน WWDC 24ครั้งนี้ครับสำหรับไอซ์รอในเรื่องของ iPad OS 18ค่ะรู้สึกว่าการที่จะมี AI ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของการเรียนการทำงานของน้องๆ นักศึกษาที่มันฉลาดมากยิ่งขึ้นทำให้แบบเราศึกษาได้ง่ายมากขึ้นค่ะก็ไอ้พวกแบบสรุปข้อมูลจากนี่นั่นหาข้อมูลจริงใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่า iPad เป็นอุปกรณ์การเรียนที่ดีมากคนพกตลอดแล้วก็ใช้งานบ่อยครั้งใช่แล้วก็มีหลายแบบให้เลือกมากไม่ว่าจะเป็น iPad mini iPad Pro iPad Air ก็เลือกตามความสะดวกขออย่างเดียวอย่ากักเรื่องฟีเจอร์ AI ก็พอใช่ครับส่วนตัวผมเนี่ยก็แน่นอนแหละครับก็รอลุ้นฟีเจอร์ AI ใน iOS 18บน iPhone เพราะว่า iPhone เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่คนพกติดตัวแล้วก็ใช้งานเสมอตลอดเวลาแล้วสังเกตว่าณปัจจุบันเนี่ยคนที่ใช้พวก Generative AI เป็นเนี่ยมาช่วยงานได้เยอะมากครับทั้งพวก ChatGPT Gemini แล้วเนี่ยช่วยได้เยอะมากแล้วทาง Apple เนี่ยดึงพวกนี้นะครับมาช่วยในการทำงานของตัวเครื่องแล้วก็การใช้งานโดยรวมให้มันดีขึ้นพี่เชื่อว่าตรงนี้จะมีประโยชน์มากๆเลยนะแล้วก็อีกข้อนึงที่คาดหวังใน iOS 18ก็คือการดึงคุณสมบัติใหม่ๆของตัวสมาร์ทโฟนออกมาณปัจจุบันเนี่ยอย่าง iPhone 15 Pro 15 Pro Max อย่างเงี้ยฟีเจอร์ต่างจากตัวรุ่นธรรมดาไม่เยอะเลยไอ้มีอะไรบ้างคะพี่ตินเรื่องกล้องเรื่องหน้าจอโปรโมชั่น 120Hz อะไรเงี้ยปุ่มเปิ่มอะไรเงี้ยพี่ว่ามันนิดเดียวอ่ะคือถ้า iOS 18สามารถดึงความสามารถของ iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Maxให้มันเหนือกว่ารุ่นธรรมดาได้มากขึ้นอย่างเงี้ยจะดีมากอย่างเช่นโอเคแหละเรื่องของการกักฟีเจอร์ AI ให้ในรุ่นโปรอันนี้คือส่วนหนึ่งนะที่ให้มีความต่างอย่างที่สองคือเฮ้ยกล้องให้มันฉลาดขึ้นหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยเอา AI มาช่วยในการถ่ายภาพหน่อยได้ไหมที่รุ่นธรรมดาไม่มี iPhone 15 Pro มีทั้ง3เลนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคำสั่งเสียงแบบเอ้ยซูมหน่อยอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยแบบครอบภาพให้อัตโนมัติถ่ายแล้วครอบเลยอย่างเงี้ยถือว่าน่าสนใจมากเลยนะคะพี่เออแบบเราใช้คำสั่งเสียงในการบอกหรือว่าใช้พร้อมในการสั่งก็ได้อย่างเช่นถ่ายรูปแล้วส่งเมลให้คนนี้เลยอะไรประมาณนี้คืออยากให้มันทำงานได้มากขึ้นกว่าเดิมอะในสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่งั้นเนี่ยคนก็จะมองว่าสุดท้ายเนี่ย iPhone 15 15 Plus ก็อัปเดต iOS 18ได้15 Pro 15 Pro Max ก็อัปเดต iOS 18ได้แล้วไอ้4ตัวเนี้ยก็ใช้ฟีเจอร์พอๆกันเลยสุดท้ายมันไม่มีความต่างกันถ้าคุณจะกักสเปคขนาดนี้ก็คือโอเคให้15 Pro 15 Pro Max ใช้เยอะหน่อยนะอันนี้คือสิ่งที่คาดหวังที่สุดแหละใน iOS 18ปีนี้นะครับโอเคส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็มีคนเรียกร้องแหละแบ่งหน้าจอได้หรือยัง iPhone เนี่ยผ่านมาหลายเวอร์ชั่นแล้วอย่างเงี้ยจะกดปิดเครื่องแล้วสแกนหน้าก่อนปิดหรือว่าใส่รหัสก่อนปิดเครื่องได้ไหมอย่างเงี้ยพี่คิดว่า Apple เขาฟังอยู่นะหลายๆปีที่คนคาดหวังเช่นตัว Dark Mode เนี่ยเขาก็ใส่เข้ามาให้นะใช่ค่ะพี่เต้นแต่ว่าไอ้เรื่องที่พี่พูดแบบเมื่อกี้มันหลายปีแล้วตั้งแต่ iOS 11แล้วแหละเขาอยากได้คนเริ่มรีเควสกันเรื่องของไอคอนหน้าจอที่หน้าจอล็อกที่เป็นไฟฉายกับกล้องเนี่ยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมอย่างเงี้ยเปลี่ยนจากไฟฉายเป็นข้อความได้ไหมเป็นทางลัดเข้าแอป Facebook ด้วยนั่นได้ไหมอย่างเงี้ย
ก็รอดูกันอีกทีว่าจะมาไหมนะครับโอเค okay, สรุป WWDC ปี2024ปีนี้นะครับก็อาจจะเน้นเรื่องของส่วนตัวพี่นะ iOS แล้วก็ AI เป็นหลักเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยก็อาจจะไม่มีแหละแต่ถ้ามีก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าคนที่ให้ข่าวเรื่องนี้ก็คือมาร์คเกอร์แมนพูดแม่นยำนะแล้วก็รอดูนะครับว่าปีนี้จะมีวันมอร์ติงไหมพี่จะเล่าให้ไอฟังว่า Apple เนี่ยมักจะเซอร์ไพรส์ที่เขาว่าวันมอร์ติงยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยเอาไว้ท้ายงานแล้วก็เปิดตัวอะไรไม่รู้ที่เซอร์ไพรส์ออกมาแต่ละปีมันมักจะมีเบาะแสมาอย่างปีที่แล้วก็มีเบาะแสเรื่องของแว่น Vision Pro ว่าจะมีในงาน WWDC ปี2023ก็มาจริงแต่ปีนี้ไม่มีการพูดถึงแต่ก็ไม่แน่อาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับแล้วก็แน่นอนแหละการที่ Apple เนี่ยเปิดตัว iOS 18 OS ใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆมักจะสื่อแล้วก็ปูทางไปถึงสินค้าเรือธงของเขาช่วงปลายปีก็คือ iPhone 16ก็รอดูกันนะครับว่าในปีนี้นี้จะเป็นยังไงบ้างสรุปที่งานจัดขึ้นวันไหนสำหรับงาน WWDC ปี2024นะคะจัดขึ้นในวันที่11มิถุนายนเวลาเที่ยงคืนประเทศไทยนั่นเองค่ะพี่ตินครับทางเราเองเนี่ยก็จะมีไลฟ์สดนะครับเหมือนเดิมถ่ายทอดสดบรรยายไทยก็จะเริ่มกันประมาณสัก 5:30 นของคืนวันที่10นะครับมาพูดคุยแบบนี้แหละว่ามันมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีข่าวเยอะมากมายแหละเราก็จะมาพูดกันอีกทีตอนหน้างานเราก็จะเริ่มเข้าสู่บรรยากาศของการถ่ายทอดสดนะครับงาน WWDC ปี2024ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนไปต้นไปใครที่เป็นสายนอนดึกอยากติดตามก็มารอดูกันนะครับที่ Facebook iMod ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe ช่อง Mod Official ไว้ด้วยฝากเป็นกำลังใจให้น้องไอด้วยนะคลิปนี้ผมกับไอขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ